ลิปนี้นะคะบีก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโชกุนกับเทนชิได้เข้าร่วมโครงการ SCG ปลูกแสนต้นให้คนกทม.และได้ต้นบานบุรีมาดูแลค่ะโดยจะต้องรายงานผลกับทางโรงเรียนนะคะอาทิตย์ละ1ลูกเราก็รดน้ำดูแลตามปกตินะคะจนกระทั่งครบ3เดือนก็คือดอกยังไม่ออกแล้วก็เหมือนว่าจะขิดเพราะว่าใบเหลืองรดน้ำมากเกินไปค่ะและเราก็ถอดใจแล้วนะคะว่าเออมันคงไม่มีดอกหรอกจนกระทั่ง6เดือนผ่านไปค่ะดอกบานบุรีก็เบ่งบานให้เราได้ชื่นชมค่ะกับจะมีมันน้ำจิกกับชาเลนจ์นี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะคะถึงจะช้าหน่อยก็มีดอกนะไม่ขิดจ้า